นี่นายเศรษฐาธวิศินนายรัฐมตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการเดินทางเยือนสาธารณารัฐฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีรวมไปถึงญี่ปุ่นระหว่างวันที่15 ถึง24พฤษภาคมรวมเวลา10วันนายกบอกว่าในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการพบปะพูดคุยกับนายเอม็มมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งก็มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องด้วยกันทางเรื่องของเชงเ้นวีซ่าแล้วก็การประชุม Business Forum ซึ่งนักธุรกิจฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องเทค คโนยความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงในช่วงปลายเดือนนะคะกรกฎาคมจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าภาพซึงจะมีการใช้โอกาสนี้ที่จะเรียกร้องให้อิสราเอลกับฮามาสนั้นมีการหยุดยิงชั่วคราวซึ่งเราก็ขอให้มีการผลักดันในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นรวมถึงฝรั่งเศสยังสนับสนุนให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกับเมียนมาด้วย นายกบอกว่าในส่วนภารกิจการเดินทางไปสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งเราเนี่ยก็มีการพบปะหารือกับผู้นำด้านแฟชั่นของสาธารณรัฐอิตาลีโดยได้มีการนำผ้าย้อมคลามแล้วก็เครื่องจัการานเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามาต่อยอดกับแบรนด์ชั้นนาของฝรั่งเศสโดยเป็นที่น่ายินดีนะคะว่า วันที่27พฤษภาคมนี้คนที่ดูแลเรื่องการออกแบบบริษัทเซกน้าก็จะเดินทางมาประเทศไทยด้วยเมื่อถามว่าการเดินทางไปเยือน3ประเทศเนี่ยพอใจหรือไม่นะคะนายกบอกว่าผลตอบรับที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าพอใจคือว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกอย่าง ไม่ว,ว่าจะเป็นการเจราจาเรื่องการค้าหรือว่าการผลักดันวีซ่าแชงเก้นแล้วก็ fta นี่ไม่ดีโมนะทั้งนี้ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนายกบอกว่ามีการพูดคุยกับนายกมาเลเซียด้วยนะคะมีการพูดคุยเรื่องการตั้งนิคมอ,อุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาชายแดนภาคใต้ที่เริ่มประทุข,ขึ้นมาอีกซึ่งตนเนี่ยจะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้ตนเนี่ยจะไปเรียนเชิญนายอันวาอิบบราฮิมนายกธมนตรีของมาเลเซียลงพื้นที่พร้อมกันซึ่งนายกมาเลเซียก็ระบุบ,บอกว่าอยากจะไปด้วยนะถ้าตารางงานเนี่ยมันว่างผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าภายหลังจากนายกเดินทางถึงประเทศไทยพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรรักษาการ ผบตรนะคะก็เข้าพบเพื่อรายงานโดยมีการพูดคุยกันประมาณสัก20นาทีเห็นจะได้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็เรื่องของคดีความกรณีโรงงานวินโปรเซสที่เกิดเพลิงไหม้ที่ระยองซึ่งก็ได้มีการประชุมต่อเพื่อจะพูดคุยในเรื่องดังกล่าว